โอเควันนี้เรามานอนที่ดอยนะครับที่อ่างกาฟอร์เรสต์วิวนะค่าที่พักนี่มุมกว้างวันนี้ฝนตกนิดหนึ่งนะก็จะอากาศเย็นๆนะที่พักก็ราคา 5,000 นะก็นะครับก็คุ้มอยู่นะจริงๆถ้านับตามเตียงนอนก็นอนได้เท่าไหร่2ข้างล่าง5ข้างบน4ห้องเล็กอีก2ก็10คน11คนก็คุ้มอยู่นะ12ก็12 12โอเคก็คนละ500นะก็ได้อยู่นะกลุ่มใหญ่นะครับโอ้ฝนตกนะหนาวมากแหมนี่อันนี้มีชื่อด้วยนะชื่อว่าบ้านวิวนาวิวนาจริงเจ้าของบ้านเช็คตัวเขาเริ่ม1อัน1อันมันเลอะ2เอาล่ะขาด2นี่วิวนาจริงๆตามชื่อบ้านเลยอันนี้จะเป็นชั้นล่างนะก็มี3เตียงแล้วก็มีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งก็มีทีวีด้วยนะผ้าเช็ดตัวมีให้นะพัดลมอากาศน่าจะเย็นอยู่แล้วนะไม่น่าจะมีแอร์อันนี้ก็จะเป็นห้องข้างล่างจะเป็นห้องน้ำในตัวเราจะไปดูชั้น2ขึ้นไปดูแล้วก็ปิดประตูด้วยเดี๋ยวข้าไปดูชั้น2อ๋อชั้น2ก็จะแบ่งเป็น2ห้องนี่2ห้องมีห้องน้ำอยู่ข้างนอกแหมไปก่อนมีทีวี2ห้องอ๋อเนี่ยจะเป็นห้องใหญ่อันนี้จะเป็นนี่จะเป็นห้องใหญ่2เตียงอันนี้ห้องเล็กข้างบนห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกอันนี้จะเป็นบริเวณบ้านข้างนอกมีการน้ำร้อนมีกาแฟวันนี้มาก็ฝนตกพอดีนี่ที่อ่างกาฟอร์เรสต์วิวที่เราจองไว้วันนี้นะพักคืนนี้นะครับผมอ่างกาฟอร์เรสต์วิวก็มีก็มีอาหารตามสั่งให้สั่งด้วยนะก็หลากหลายนะไม่ใช่แค่เป็นแบบไก่บ้านทอดเกลือไก่บ้านหรือไก่นาไก่อะไรวะไก่บ้านทอดเกลือนะก็ไม่ได้มีแค่อาหารจานเดียวนะมีอาหารเป็นกับด้วยแล้วก็มีหมูกระทะชุดละเท่าไหร่นะหมูกระทะน่ะ600ชุดละ600นะก็โอเคอยู่นะเอาข้าวมาเอ้นี่เนื่องจากฝนตกนะครับข้าวก็เลยมาส่งช้านะอันนี้จะเป็นชุดหมูกระทะชุดละ600บาทนะครับก็จะมีซีฟู้ดหมู3ชั้นปลาหนูยอมีกุ้งด้วยนะแล้วก็มีผักแล้วก็ถ้วยกระดาษกับน้ำจิ้มนะผักก็เยอะอยู่นะนี่ผักเต็มตะกร้าเลยนะครับข้าวเข้ามาแล้วก็น้ำซุปนี่นะเนื่องจากฝนตกนี่ขณะนี้เวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะมืดมากเดินมาถามอย่างมั่นใจช่วงนี้ปลาถ่ายไม่ใช่มืออื่นเหรอนี่ก็จะเป็นกับข้าวที่สั่งเพิ่มนะก็จะมีเป็นฟรายตอนเช้านะตอนเช้าใส่กล่องมาแกงกินยังไงละแกงน่ะ1880 1880ถ้ากูบอกทันมีค่าอาหารทั้งหมดนะ1880นะก็มีหมูกระทะชุดละ600 2ชุดก็อาหารตามสั่งโอเค600นี่300ไม่ใช่600มันไกลนี่ไก่ทอดเกลือนะครับแล้วก็ยำต่างๆผัดผักกับยำสามสาวโอเคเดี๋ยวมาลองชิมกันนี่เขากำลังก่อเตาให้อยู่นี่อันนี้สภาพตอนเช้านะครับที่ฝนไม่ตกนะก็สดใสนี่คือตัวบ้านที่พักนะเป็นบ้าน2ชั้น
นี่บ้านที่พักเป็นบ้าน2ชั้นโอเคไปมูฟต่อ